นี่คือยาดมค่ะทุกคนยาดมเป็นของที่คนไทยใช้กันเยอะมากๆเลยนะคะเราจะใช้ตอนที่รู้สึกปวดหัวมึนหัวรู้สึกไม่สบายหรือว่ารู้สึกเมารถก็ได้ค่ะตอนที่อยู่ไทยปกติจริงก็แทบจะไม่ใช้เลยนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วต้องนั่งรถไฟรถบัสมากขึ้นก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอ้ยาดมช่วยได้มากๆเลยค่ะเนี่ยมียาดมอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับคนญี่ปุ่นที่ไปไทยนะคะอยากให้ลองใช้แล้วก็ซื้อมาเป็นของฝากให้เพื่อนดูค่ะออริจินอลจะเป็นแบบนี้ค่ะอันเล็กๆแต่ช่วงนี้ที่ไทยมีแบบนี้อันใหญ่ๆที่ฮิตมากเหมือนกันค่ะแบบนี้จีนไม่ค่อยได้ใช้ในรถไฟนะคะรู้สึกอายนิดหน่อยเพราะว่ามันใหญ่นะคะแต่ว่าก็จะแอบใช้ที่บ้านอยู่ดีค่ะ普通のยาดมは薬局やスーパーで買えますยาดมปกติซื้อได้ที่ร้านขายยาห้างซูเปอร์เลโคจูนิวะเซเว่นอีเลฟเว่นเดะเคาโนะกะอิจิบันคันตันดะโตะโมยมัสแต่ถ้าตอนไปเที่ยวคิดว่าหาซื้อที่เซเว่นจะง่ายที่สุดค่ะคากะคุวะนิจูบาซึคาระฮาจิจิเยนคาระฮาจิมาริมัสราคาเริ่มต้นตั้งแต่20บาท85เยนฮิโตซึอาเรบะนากะกุโมจิชิมัส1อันใช้ได้นานมากค่ะどのブランドでも香りはほぼ同じです。ยี่ห้อไหนกลิ่นก็คล้ายๆกันมาก。最近はかわいいやどんのパッケージがたくさんあります。ช่วงนี้มีแพ็คเกจยาดมน่ารักน่ารักเยอะมากขึ้น。以前は選ぶ余地があまりありませんでしたが、今若者たちもよく使ってますので、かわいいパッケージが増えました。สมัยก่อนไม่ค่อยมีดีไซน์ให้เลือกมากแต่ตอนนี้วัยรุ่นก็ใช้มากขึ้นก็เลยทำให้แพ็คเกจยาดมน่ารักมากขึ้นまだ使ったことがない人は買って使ってみてください日本でやどもおられてます日本のブランドですがタイ製ですสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปสามารถซื้อยาดมแบรนด์ญี่ปุ่นได้ที่ญี่ปุ่นนะคะ使ってみて気に入ったかどうかコメントで教えてくださいねลองใช้ดูแล้วมาบอกนะคะว่าชอบไหม